ม่ใช่เป็นเพียงอาหารหลักของคนไทยเท่านั้นยังสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานทั้งในฐานะผู้ผลิตและส่งออกเป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาดโลกกรมการข้าวได้วิจัยพันธุ์ข้าวใหม่ๆเพื่อเป็นทางเลือกให้กับชาวนาและผู้บริโภคอย่างหลากหลายดังนั้นเราจะพามารู้จักกับข้าวขาวพันธุ์กข43ซึ่งมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำอยู่ที่ 57.5 GI ซึ่งต่ำกว่าข้าวขาวพันธุ์อื่นๆทำให้ข้าวชนิดนี้เป็นทางเลือกให้กับกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานผู้ที่ควบคุมน้ำหนักและผู้ต้องการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดข้าวพันธุ์กข43เป็นพันธุ์ข้าวที่ผ่านการคัดเลือกจากการผสมข้าวพันธุ์รูปผสมเดี่ยวระหว่างพันธุ์ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรีกับพันธุ์สุพรรณบุรี1เมื่อปีพ.ศ. 2542ในฤดูนาปรังณศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรีได้ทำการคัดเลือกสายพันธุ์และได้ปลูกทดสอบผลผลิตในศูนย์วิจัยข้าวและที่นาของเกษตรกรตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546จนถึงปีพ.ศ. 2551ซึ่งในที่สุดคณะกรรมการพิจารณาพันธุ์กรมการข้าวมีมติรับรองพันธุ์เมื่อวันที่17กันยายนพ.ศ. 2552โดยใช้ชื่อว่ากข43ลักษณะประจำของพันธุ์ข้าวกข43เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงอายุเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ95วันปลูกโดยวิธีหว่านน้ำตมมีความสูงประมาณ103เซนติเมตรทรงก่อตั้งต้นค่อนข้างแข็งใบสีเขียวจางใบทงตั้งปลานกลางข้าวเปลือกสีฟางน้ำหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ดเท่ากับ 30.35 กรัมข้าวกล้องสีขาวยาว 7.59 มิลลิเมตรรูปร่างเมล็ดยาวเรียวมีปริมาณแอมิโลสต่ำ 18.82% คุณภาพของเมล็ดทางการหุงต้มรับประทานดีเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมอ่อนๆและมีผลผลิตประมาณ561กิโลกรัมต่อไร่คุณสมบัติของข้าวกข13เป็นลักษณะที่พิเศษไปกว่าข้าวทั่วไปธรรมดาเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นพันธุ์ข้าวที่ปลูกข้าวได้ในนาปรังอายุการเก็บเกี่ยวใช้เวลา95วันแต่คุณสมบัติเป็นลักษณะที่เป็นข้าวหอมแล้วก็เป็นข้าวที่บริโภคอร่อยนะครับเป็นน้องๆกันอย่างน้อยๆก็เรานับได้ว่าเป็นน้องของมะลิละแต่สิ่งนึงที่มีลักษณะเด่นเกินกว่ามะลิก็คือว่ามันมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำซึ่งทางกรมการข้าวเองได้นำพันธุ์ข้าวหลายสิบสายพันธุ์ไปเข้าทำการวิจัยในมหาวิทยาลัยมหิดลก็พบว่าข้าวกข13เป็นข้าวที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำที่สุดจนกระทั่งสามารถที่จะระบุได้ว่าคุณสมบัติพิเศษของข้าวชนิดนี้นั้นเนี่ยมันเหมาะสำหรับการที่สำหรับคนที่ต้องการลดค่าน้ำตาลในเลือดหรือคนป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเหตุผลก็คือว่าดัชนีน้ำตาลต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นคุณสมบัติอย่างนั้นมันจึงเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานประการที่หนึ่งคนที่ต้องการลดน้ำตาลในเลือดมันกลายเป็นว่าเป็นข้าวที่มีคุณสมบัติในลักษณะที่เป็นยาป้องกันโรคได้อีกอย่างหนึ่งถ้าเราจะมองในแง่ของยาอาหารเป็นสมุนไพรข้าวพันธุ์นี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราสามารถจะพูดได้ว่าเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งซึ่งเราบริโภคประจำแล้วเนี่ยจะมีคุณค่าทางโภชนาการทางสุขภาพของผู้บริโภคซึ่งในปัจจุบันจะพบแหล่งเพาะปลูกอยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลางเนื่องจากข้าวก็ข43ควรปลูกในพื้นที่นาชลประทานพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานหรือพื้นที่ที่เกษตรกรมีเวลาทำนาน้อยกว่าพื้นที่ปลูกข้าวอื่นรวมไปถึงในพื้นที่ที่มีปัญหาวัชพืชระบาดในนาข้าวเนื่องจากเป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างต้านทานต่อโรคใบไหม้และปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในพื้นที่ที่มีปัญหาจึงสามารถปลูกข้าวก็ข43ได้คุณลุงนิยมวงสุขโตหรือลุงตีจากอดีตข้าราชการโรงพยาบาลรามาสู่เจ้าของธุรกิจนำเข้าสิ่งก่อสร้างที่ทำนาปัสจากสารเคมีเพื่อลดต้นทุนมาโดยตลอด
โดยเมื่อปีพ.ศ. 2558ลุงตีได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวกข.43จากศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดสุพรรณบุรีโดยลุงตีเริ่มปลูกบนพื้นที่นา44ไร่3งานกับข้าวกข.43ที่ได้รับมานั้นก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและข้าวกข.43ก็คือหนึ่งความภาคภูมิใจในการทำนาของลุงตีด้วยเช่นกันถ้าจะทำให้ได้ผลผลิตดีๆมันก็ต้องเริ่มจากการเตรียมแปลงที่ดีเมล็ดพันธุ์ที่ดีใช่ไหมเมล็ดพันธุ์ที่ดีการเตรียมแปลงที่ดีผลผลิตถึงจะดีการดูแลก็มีส่วนปัจจัยพวกนี้ในการผลิตข้าวอินทรีย์หรือข้าวป่าสารเนี่ยมันต้องอยู่ที่การดูแลเอาใจใส่อย่างการเตรียมดินทั่วไปอย่างกระแปลงเนี้ยเตรียมดินก็ไถคาดอะไรเหมือนปกติทั่วไปแต่ว่าเราเน้นว่าปรับพื้นที่ให้สม่ำเสมอไม่ให้มันเป็นลุ่มบ้างดอนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รูปแล้วก็หว่านเหมือนปกติอย่างแปลงนี้ใช้หว่านใช่ไหมใช้หว่านก็ใช้ผลที่ใช้ข้าวอยู่20กิโลต่อไร่20กิโลต่อไร่ก็ดูแลเหมือนทั่วๆไปถามว่าข้าวพันนี้ดูแลง่ายไหมดูแลสาง่ายไม่ค่อยมีโรคแมลงอายุเก็บเกี่ยวสั้นคือกข43นะข43การปลูกการดูแลทั่วๆไปก็เหมือนกับข้าวต้องบอกข้าวหอมทั่วๆไปก็ได้นะมันก็ขึ้นอยู่เรื่องผลผลิตมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างอยู่ที่ฤดูการปลูกเพราะข้าวพันนี้จริงๆแล้วที่เหมาะกับเขาเนี่ยก็คือปลูกช่วงเลยหน้าหนาวไปเนี่ยเขาจะแตกกอที่ดีแต่ว่าตอนที่ออกรวงเนี่ยถ้ามีความชื้นหรืออากาศไม่ร้อนไปหรือว่าไม่หนาวไปเนี่ยผลผลิตก็จะดีก็จากที่เคยทำมาถ้าเราหว่านช่วงเดือนพฤศจิกามันก็จะไปเกี่ยวต้นหนาวนิดนึงผมเลยก็ใช้ได้มันก็ดีของข้อดีของข้อหอ43คือเป็นข้าวหอมอายุสั้นผมผลิตก็ปานกลางเท่าที่ทำมา4ปียังไม่เคยปรากฏว่าเป็นโรคเชื้อรายังไม่เคยปรากฏว่าเป็นเชื้อรายังทำมา4รอบก็ยังไม่เคยโดน เมื่อปีที่แล้วรุ่นที่แล้วโดนเพลี้ยก็อยู่ได้ก็มีภูมิต้านทานเรียกว่าในระดับหนึ่งเลยอ่ะมีภูมิต้านทานเยอะเพราะว่าเพลี้ยลงเยอะมากแต่ว่าก็รอดก็รอดผลผลิตก็อาจจะก็ไม่ได้ต่างก็คือลดไปนิดนึงอ่ะ IC นี่เกี่ยวที่90วันเพราะว่าข้าวงามเกี่ยว90วันเต็มได้ผลผลิตอยู่77ถังได้77ถังสำหรับข้าวกข43ที่ทำโดยอินทรีย์ปัจจัยที่ทำให้บางคนบอกว่าทำได้50ถังบางคนบอกทำได้เกียนมันก็แล้วแต่ปัจจัยในการเตรียมดินปัจจัยและอากาศน้ำถามว่าทำยากไหมสำหรับกข43สำหรับลุงคิดว่ามันไม่ยากนะเพราะว่ามันก็ดูแลเหมือนข้าวทั่วไปข้อดีของกข43คือต้นไม่สูงมากนะฮะต้นไม่สูงมากแต่ถ้างามจัดเอาเรื่องเหมือนกันเพราะว่าที่ทำอินทรีย์นี่สูงประมาณ150เซนงามมากก็ผลผลิตก็โอเคก็สำเร็จนะประสบความสำเร็จเพราะว่าผลผลิตก็อายุเมื่อเทียบกับอายุของข้าวที่มันน้อยแล้วก็การเสี่ยงมันก็น้อยผลผลิตก็พอรับได้เพราะว่าราคาก็ดีพอสมควรครับและด้วยคุณสมบัติเด่นมากมายของข้าวพันธุ์กข43กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้เตรียมแผนส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวกข43เพื่อรองรับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและขยายสู่ตลาดโลกในอนาคตเกษตรกรเนี่ยจะมีพันธุ์ข้าวดีๆอย่างเงี้ยไม่กี่พันธุ์ที่เกษตรกรจะได้ปลูกกันแล้วพันธุ์นี้ดียังไงก็คือเขามีอายุที่เหมาะสมคือมีอายุ95วันเหมาะที่จะปลูกในพื้นที่ภาคกลาง
ภาคกลางเนี่ยมีเรื่องของน้ำท่วมในช่วงเดือนสิงหากันยาใช่ไหมครับเกษตรกรเนี่ยจะเลือกปลูกพันธุ์นี้เพื่อเข้ามาลดความเสี่ยงของเรื่องของน้ำท่วมถ้าเกิดเกษตรกรเลือกใช้พันธุ์ข้าวอายุยาวเนี่ยเขาอาจจะเสี่ยงกับเรื่องน้ำท่วมในช่วงปลายฤดูปลูกพันธุ์นี้ก็เลยเข้ามามีอิทธิพลมีประโยชน์มากกับเกษตรกรในเรื่องของการบริโภคเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์อย่างยิ่งเลยก็คือเขาเป็นพันธุ์ที่ต้านเบาหวานเพราะว่าเขามีค่าดัชนีตามที่อยู่ในระดับปานกลางถึงต่ำนะครับผู้บริโภคเนี่ยเริ่มให้ความสนใจกับข้าวที่เป็นลักษณะนี้มากขึ้นทั้งผู้บริโภคภายในผู้บริโภคที่อยู่ในต่างประเทศต่างชาติเนี่ยก็เริ่มมองหาข้าวที่จะทำให้สุขภาพเขาดีขึ้นมันก็เป็นโอกาสที่ว่าประเทศไทยเนี่ยที่เราจะมีข้าวพันธุ์ใหม่ๆข้าวที่มีลักษณะเด่นลักษณะแบบนี้นะครับที่จะส่งออกเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าไทยสำหรับเกษตรกรที่มองหาพันธุ์ข้าวนะครับที่จะปลูกเพื่อหลีกหนีปัญหาของราคาข้าวตกต่ำเนี่ยพันธุ์กข43ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่มีตลาดชัดเจนมีราคารับซื้อที่ชัดเจนแล้วก็เป็นพันธุ์ที่มีอายุที่เหมาะสมที่จะปลูกในสภาพที่สภาพแวดล้อมมันไม่เหมาะสมอย่างเรามีน้ำท่วมมีอะไรพวกนี้นะครับพันธุ์กข43ที่กรมการข้าวได้พัฒนาออกแบบมาเนี่ยก็ให้เป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยก็อาจจะวันหนึ่งอาจจะได้เชื่อมโยงกับเกษตรกรโดยตรงเป็นการขายข้าวระหว่างผู้ปลูกกับผู้บริโภคทำให้ช่องว่างที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีราคาข้าวเนี่ยมันก็จะอยู่ในระดับที่เกษตรกรตั้งได้อันนี้ก็เป็นโอกาสดีของพี่น้องเกษตรกรไทยนะครับที่จะได้มีโอกาสดีๆเพิ่มมากขึ้นเป็นทางเลือกอีกช่องทางนึงครับผม